วันนี้นะคะจะทำ everyday makeup look ค่ะฉีดหน้านิดนึงถามว่าฉีดเพื่ออะไรไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเห็นพี่แต่งหน้าเพราะว่าฉีดกันแล้วก็ฉีดตามเขานี่ไม่เคยแต่งตายนะแต่งเพราะว่าคลิปนี้นะท่าทางเฮ้ยบล็อกตาเด่นเหมือนกันนะเนี่ยเอาดีๆHiทุกคนกลับมาอยู่กับเบลอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะจะทำสิ่งที่ยูทูบเบอร์ทุกช่องต้องมีก็คือ everyday makeup look ค่ะคือคนนะขอมาเยอะมากว่าอยากให้เบลทำ everyday makeup look ซึ่งปกติแล้วเนี่ยเบลอะคือไม่แต่งหน้าเลยไปหาเพื่อนปกติก็คือไม่แต่งหน้าวันไหนที่รู้สึกว่าต้องแต่งหน้าคือวันที่หน้าโซมมากๆหรือวันที่เราต้องแบบรีวิวชุดรีวิวสินค้าอะไรเงี้ยแต่บางวันอะรีวิวสินค้าก็ไม่แต่งหน้าเว้ยก็แบบปล่อยมืออะไรเงี้ยเราก็มีความมั่นใจกับหนังหน้าเราในระดับหนึ่งนะซึ่งเอาจริงหน้าเราก็ไม่ดีขนาดนั้นนะคะคือตอนนี้คือมีรอยตรงนี้อยู่แต่ว่าก็เริ่มจางขึ้นแล้วนะคะก็วันนี้จะมาทำ everyday makeup look ให้ดูนะคะเป็นลุคแบบน้อยมากจริงเพราะว่ากางของมาแล้วก็พี่ทีมงานถามว่าของมีแค่นี้หรอแล้วก็คือเป็นของที่น่าจะบางอันอะน่าจะเกิน2 ปีแล้วอะแต่ว่ามันน่าใช้ได้เนาะคิดว่าโอเคงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะกับ everyday makeup look by Bellเริ่มแรกนะคะคือโดยปกติแล้วมันก็จะทาครีมกระแดดเสร็จก็จะลงรองพื้นเลยแต่ว่าอันนี้ก็คือมีความเดินทางจากอีกที่หนึ่งมาอีกที่หนึ่งเราก็ต้องเหมือนมีความฉีดหน้านิดนึงถามว่าฉีดเพื่ออะไรไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเห็นพี่แต่งหน้าเพราะว่าฉีดกันแล้วก็ฉีดตามเขาโอเคแล้วจะบอกว่าเป็นคนที่แบบไม่เก่งเมคอัพเลยนะเขียนอายก็เขียนไม่เป็นถ้าคลิปนี้จบเร็วอะก็คือมันจบแล้วจริงๆนะเราไม่ได้กักนะก็คือเราแต่งแค่นี้จริงๆฉีดเสร็จแล้วก็รองพื้นเอาตัวที่ใช้บ่อยๆและใช้ง่ายละกันก็คือได้มีโอกาสทำแบบนี้แล้วสั่งเซบุนนะคะดูสภาพดิเห็นปะสภาพก็คือโอ้โห มันก็ยังใช้นะเอาจริงๆก็ใครอยากสปอนเซอร์นะคะก็สปอนเซอร์ได้นะแล้วเราก็ปิดรอยไหนเพราะอะไรทำไมถึงไม่ชอบแต่งหน้าเล่าให้ฟังหน่อยเพราะว่าตอนเด็กๆอ่ะเคยแต่งหน้าใช่ปะแล้วรู้สึกว่าปวดหัวคือเบลว่าแต่เพราะว่าแบบแต่งเยอะไปอ่ะมันเลยหนักหน้าแล้วปวดหัวทีนี้ก็เลยแบบไม่ชอบแต่งหน้าไปเลยอะไรทำให้มั่นใจว่าเพราะแต่งหน้าถึงได้ปวดเพราะว่าหลังจากนั้นอ่ะพอเราลบเมคอัพเสร็จใช่ปะเราก็หายปวดหัวเลยเว้ยเราก็เลยนึกว่าเพราะว่าเมคอัพนี่แหละมันทำให้เราปวดหัวลบเมคอัพไม่ไปกินอะไรหรือเปล่าไม่นะแม่คือเราเป็นตลอดเลยก็เลยอ่ะไม่ชอบอ่ะไม่ใช่ไม่ชอบสิขี้เกียจละกันขี้เกียจแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยก็คือมั่นใจในตัวเองสูงมากมั่นใจอุ้ยแรงมากมั่นใจตัวเองสูงมากค่ะเราต้องว่าหน้าสดเราสวยใช่เราต้องภูมิใจกับหน้าสดของเราเอาจริงๆเนี่ยกบรองพื้นไปก็กบสิวไม่ค่อยมิดนะแต่ว่าก็เดี๋ยวต้องอะไรต่อก็เดี๋ยวเราดูไม่มีค่ะคอนซีลเลอร์ไม่มีค่ะไม่ได้เอามาแค่นี้แหละก็แค่นี้ก็โอเคขึ้นแล้วปะถ้าคอเลยนะเดี๋ยวหน้าลอยนะไหนบอกแบบเผื่อบอกคนดูหน่อยว่าเผื่อใครไม่มั่นใจเนี่ยมีทริคหรือมีทิปส์อะไรให้เขาไหมว่าแบบเฮ้ยเรามั่นใจได้นะเราก็จะสวยในแบบของเราก็จะบอกว่าทุกคนเนี่ยสวยในแบบตัวเองจริงๆนะถึงจะหน้าสดอะไรอย่างเงี้ยทุกคนมีความสวยของตัวเองอยู่แล้วนะคะใช่แต่ว่าถ้าไม่มั่นใจแล้วรู้สึกว่าแต่งดีกว่าก็อันนี้ก็แล้วแต่ทุกคนเลยเพราะว่าเราว่าแบบไหนก็สวยในแบบของคุณตอนนี้นะคะเราก็คือลงรองพื้นเสร็จแล้วเฮ้ยแค่นี้ก็โอเคแล้วเอาจริงแค่นี้ก็โอเคแล้วป่ะแต่งต่อหน่อยแต่งต่อรองพื้นเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราจะแก้มเราใช้ของอันนี้ก็คือใช้ตลอดเลยนะเพราะว่าเบลว่ามันง่ายคือปกติแล้วเนี่ยเบลอะจะไม่ค่อยชอบใช้อะไรที่มันเป็นฝุ่นจะชอบใช้เป็นเนื้อครีมเพราะว่ามันเกลี่ยง่ายแบบจบอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราก็ใช้นิ้วประมาณไหนเนี่ยประมาณนี้เราชอบให้มันแก้มแดงๆอะเราก็ยิ้มหน่อยนะเราต้องยิ้มนะต้องแบบโหนกแก้มนิดนึงใช่ไหมลุ้นตามกับการแต่งหน้าก็คือเมคอัพไม่เก่งแต่อยากจะทำ everyday makeup look งงมากแต่ว่าทุกคนรีเควสต์มานะคะเราก็ต้องทำให้น้อยไปปะไม่น้อยจ้ะไม่น้อยหรอโอ้ แต่เบลเป็นคนที่แปลกมาเว้ยเบลอะชอบให้แก้มาแดงไปก่อนแล้วเดี๋ยวรู้สึกว่าสักชั่วโมงสองชั่วโมงมันจะอ่อนไปเองถ้าให้เลือกแก้มกับปากนี่เลือกอะไรเลือกปากปากเราซีดไม่ได้ไงปากเราซีดเราจะเหมือนคนป่วยแต่ว่าถ้าแก้มไม่เป็นไรได้อยู่เสร็จก็ไหนๆเราก็ทำเมคอัพลุคนะคะเดี๋ยวคนจะหาว่าเราแต่งน้อยไปเราวันนี้เราก็จะเติมเขาเรียกว่าอะไรวะไอเนี่ยไฮไลท์ไฮไลท์นะคะอันนี้ก็ของสัมมนาคุณเหมือนกันอันนี้จำได้เลยว่าตอนนั้นเคยไปเที่ยวญี่ปุ่นกับแพรวาแล้วเห็นแพรวามันใช้อันนี้แล้วก็เลยเหมือนแบบแต่งให้กูหน่อยอะไรเงี้ยแล้วแบบเฮ้ย it's amazing นะคือมันดีมากๆเลยมันแบบโกลมากเดี๋ยวรอดูว่าวันนี้เบลแต่งเองแล้วจะเป็นยังไงแต่คือเบลอันนี้เบลใช้มาหลายปีแล้วมันยังไม่หมดเลยอะแล้วคือมันเป็นเนื้ออย่างเงี้ยมันเป็นครีมอย่างเงี้ยเห็นปะวะเนื้อครีมมันจะเป็นอย่างนี้นะคะทุกคนแต่ว่าอันเนี้ยเยอะไปนะต้องแบบค่อยๆเกลี่ยไฮไลท์ส่วนใหญ่เขาก็จะเป็นทีโซนใช่ทีโซนนะคะดูนะแล้วก็จมูกหน่อยได้เฮ้ยแก้มน้อยไปปะไม่น้อยหรอเอาหรอโอเคเสร็จแล้วก็อะไรต่อคิ้วไหมคิ้วคือจะบอกว่าช่วงนี้มันมีหน้ามาใช่ปะเบลอะก็คือ avoid ในการเขียนคิ้วได้เพราะมันไม่เห็นเว้ยเดี๋ยวเบลจะปิดให้ดูเนี่ยมันไม่เห็นคิ้วแล้วเราไม่จำเป็นต้องเขียนคิ้วก็ได้แต่ว่าไหนๆเราก็ทำคลิปนี้แล้วอะเราก็ต้องเขียนหน่อยเนาะแต่การเขียนของเบลก็คือปะเฉยๆอันนี้นะคะอันนี้ซื้อตั้งแต่เบลว่ามี4ปีอะสิ่งเนี้ย4เลย4ปีอะมีสิ่งเนี้ย4ปีเราก็ปัดไปเพราะว่าเบลมีคิ้วอยู่แล้วจะบอกว่าเครื่องสำอางปกติเราต้องดูวันหมดอายุของมันมันจะอยู่ประมาณแบบปี2ปีอะไรเงี้ยก็ควรจะทิ้งแต่ว่าสำหรับเราที่เราไม่ค่อยได้ใช้แล้วรู้สึกว่ามันไม่โดนหน้าเราแบบ directly อะไรเงี้ยมันโดนคิ้วเราอะไรเงี้ยเราก็ยังพอใช้ได้อยู่แต่ว่าคิดว่าหลังจากคลิปเนี้ยเดี๋ยวจะเอาไปทิ้งสัญญานะคะทุกคนเราจะเอาสิ่งนี้ไปทิ้งละเพราะว่าน้องเริ่มแห้งแล้วน้องเริ่มไม่ไหวละเสร็จละเฮ้ยโอเคเลยต่อไปก็ตาคือเบลไม่ทาตาเลยแต่ว่าไหนๆก็ทำให้ดูทาซะหน่อยละกันทาอะไรดีอันนี้ละกันซึ่งอันนี้เบลใช้บ่อยเหมือนกันเพราะว่ามันเหมือนแบบมีชิมเมอร์ในตัวมันจะได้ไม่ต้องมีไฮไลท์นี่ไม่เคยแต่งตายนะแต่งเพราะว่าคลิปนี้นะท่าทางอยากเติมแก้มขอเติมแก้มแล้วกันไม่ไหวแล้วแก้มลิงเฮ้ยคิ้วมันเริ่มเยอะแล้ววะโอเคค่ะเสร็จปกติเขาก็จะอายไลเนอร์กันใช่ไหมแต่เบลเขียนอายไลเนอร์ไม่เป็นแล้วก็ไม่มีด้วยที่บ้านโอเคต่อไปก็จะดัดขนตาเลยนะคะมีไหมทริคการแบบดัดขนตาของเราไหมมีค่ะเราจะดัดให้ดูนะคะนี่นะถ้าเราแล้วก็เอาดัดขึ้นมาอย่างดัดจากโคนไหมแล้วก็ค่อยๆขยับไหมใช่แต่เบลว่าเดี๋ยวนี้มันมีนวัตกรรมที่เรียกว่าลิฟต์คิ้วอันนั้นเบลว่าเวิร์กเพราะเบลเคยลิฟต์ใช่ใช่ลิฟต์ขนตาเพราะว่าตอนที่เบลเคยลิฟต์แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ต้องแต่งหน้าเลยสำหรับคนที่มีขนตายาวอยู่แล้วมันแทบไม่ต้องปัดเลยแต่ว่าช่วงนี้ก็คือร้านปิดกันนะคะโอเคต่อไปมาสคาร่าอันนี้ซื้อมาจากในแบบในดองกี้ญี่ปุ่นอันนี้ดีมากอันนี้คือมันโคตรงอนนี่ปัดข้างล่างด้วยปัดข้างล่างนิดนึงนะคะบล็อกตาเด่นเหมือนกันนะเนี่ยเอาดีๆเสร็จแล้วนะคะปากคือปกติแล้วเนี่ยเบลก็จะใช้แบบลิปมันเปลี่ยนสีตอนนี้มี2อันที่ชอบมากอันนี้คือของCharlotte Tilbury อันนี้เพิ่งได้มาอันนี้คือดีมากเบลชอบมากส่วนอันนี้ก็คือดีมากเหมือนกัน DCE ทาไหนดีวะนี่แล้วกันได้ดูมีสีผสมได้ไหมผสมหรอผสมหน่อยผสมเอาไหนก่อนดีเอานี้ก่อนแล้วกันแล้วก็นี้เสร็จใช่ไหมเรามิกซ์ คุณตั้งใจนะวันนี้กับการแต่งหน้าที่สุดไหนเล่าหน่อยว่าทำไมวันนี้ถึงได้แต่งหน้าแบบเยอะกว่าวันอื่นว่าเราต้องไปเจอแขกรับเชิญในช่องเราเองนะคะซึ่งเขาน่าจะมาจัดเต็มเพราะว่าเขามีการได้จ้างช่างแต่งหน้ามานะคะถามว่าเรามีงบให้เขาแต่งหน้าเราก็ไม่มีไงคือเขาก็อยากจะแต่งเองเขาอยากจะสวยเองแล้วก็แบบเรายอมไม่ได้สปอยได้ไหมสปอยได้ไหมแขกรับเชิญที่จะมาเป็นสองสาวที่โอเคสวยในนาดาวสวยกันเลยไหมซึ่งพอๆกัน ยังไงก็เดี๋ยวรอชมกันคลิปหน้าๆนะคะว่าจะเป็นใครเสร็จละมาถึงพูดเรื่องทำผมด้วยอะไรด้วยซึ่งปกติแล้วเนี่ยเบลก็จะเป็นคนที่ชอบมัดผมแต่มัดแบบนี้ให้ดูรู้สึกภูมิใจกันมัดแบบนี้มากอย่างนี้นะทุกคนแล้วก็ได้ลุคแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนี่ประมาณนี้ไปแต่งตามกันได้นะคะทุกคนเสร็จแล้วค่ะ everyday makeup look by Bell นะคะน่าจะไขข้อข้องใจทุกคนแล้วนะว่าอยากเห็นแบบว่า everyday makeup look Bell ว่าแบบแต่งใช้อะไรบ้างนะคะก็ประมาณนี้นะคะอย่าผิดหวังกันนะคะเพราะว่าเราแต่งได้แค่นี้จริงโอเคค่ะทุกคนก็คลิป everyday makeup look เราก็ประมาณนี้นะคะใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด subscribe ช่องเบลให้ด้วยนะคะยังไงก็เดี๋ยวรอชมนะคะว่าแขกรับเชิญ EP ถัดไปเนี่ยจะเป็นใครนะคะเพราะเราจะสวยแข่งกับพวกเขากันนะคะยังไงก็อยากให้เราทำอะไรนะคะก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะคะไปละบ๊ายบาย